วัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเซตอัพระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งขั้นพื้นฐานนะครับว่าก่อนการใช้งานระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับเราจะต้องเซตอัพในส่วนไหนบ้างนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับทำตามผมไปได้เลยนะครับเราจะได้ไปด้วยกันโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งของเพื่อนๆเองซึ่งผมจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอยู่แล้วนะครับว่าระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเข้ายังไงนะครับผมอาจจะมีการส่งไปที่อีเมลหรือว่าส่งไปที่แชท Facebook นะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นชื่อเพื่อนๆนะครับตามด้วยเว็บไซต์นะครับก็คือ itpasawat.com แบบนี้แล้วตามด้วย slash นะครับ wp-admin ในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับเราจะเข้ามาเซตอัพระบบอีเมลซึ่งชื่อเว็บไซต์นะครับไม่มีผลซึ่งมันไม่มีผลแค่เราใช้เป็นระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ให้กด enter นะครับพอกด enter นะครับเขาก็จะเข้าสู่หน้าจอเว็บไซต์แบบนี้เหมือนกับเพื่อนๆ เข้าระบบแก้ไขเว็บไซต์อะครับเหมือนกันแค่นั้นเองซึ่งผมได้แจ้งไปในอีเมลแล้วว่าจะเข้ายังไงโอเคไหมครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ username และ password นะครับซึ่งจะแจ้งไปแล้วนะครับทางอีเมลนะครับในส่วนตรงนี้ก็คลิกเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาระบบอีเมลของเพื่อนๆ เองก็จะคล้ายๆการแก้ไขเว็บไซต์ของเพื่อนๆ นะครับที่เพื่อนๆได้ดูวิดีโอการสร้างบทเรียนไปก็ดีนะครับการสร้างหน้าเว็บไซต์ไปครับคือจะเหมือนกันเลยแต่ทีนี้ระบบเมลนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันกับโฮสต์ของ GDI ได้ฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาผมจำเป็นจะต้องเช่าโฮสต์แยกออกมาอีกต่างหากนะครับรวมเป็น2โฮสต์มีโฮสต์ที่เป็น VPS ด้วยในส่วนตรงนี้นะครับผมจะไม่ลงลึกละเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบก็จะได้หน้าจอเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำเลยนะครับก็มันจะมีแถบเมนูครับอยู่ข้างๆตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันเนื้อครับที่เขียนว่าตัว Rapid Mailer นะครับซึ่งตัว Rapid Mailer นะครับก็คือ plug in email marketing ของเรานั่นเองนะครับที่ผมจะมาอธิบายวิธีการเซตอัพให้กับเพื่อนๆนะครับตรงนี้ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายช้าๆนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาเมาส์นะครับมาชี้ที่ตัว Rapid Mailer นะครับแล้วก็เลือกที่ Config ตรงนี้ครับคือมันจะมีเมนูสุดท้ายตรงนี้ครับที่เมาส์ผมชี้นะครับแล้วก็คลิกเลยแล้วจากนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องมาตั้งค่าก่อนการใช้งานก่อนนะครับว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยจะต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เมลของเราส่งไปหายังผู้สนใจนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นในระบบเมลเราจะยุ่งแค่ระบบเมลนะครับระบบอื่นนะครับที่เป็นเมนูอื่นอ่ะผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปแก้ไขตรงนี้ให้ทำความเข้าใจแบบนี้นะครับโอเคล่ะพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำการแก้ไขต่อไปก็คือให้เพื่อนๆทำตามเลยนะครับจะได้ไม่สับสนหรือจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันบรรทัดแรกนะครับให้ใส่ลิงก์ URL ของเพื่อนๆเองตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะใส่ลิงก์นะครับให้ใส่แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นอันนี้เป็นอีเมลโนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
ส่วนตรงนี้นะครับต้องเป็นชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆ เองนะครับชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆชื่อว่าอะไรนะครับก็ใส่ตามนี้เลยผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับชื่อเว็บไซต์ตรงนี้นะครับที่ผมพิมพ์คำว่าชื่อเนี่ยชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆอ่ะชื่อว่าอะไรนะครับก็ใส่เช่นเราไปจดโดเมนเนมกับ GDI ชื่อว่าอะไรเราก็ใส่แบบนี้นะครับตามด้วย WS ทีนี้เราต้อง copy ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปสร้างที่อยู่ลิงก์ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปให้ดูว่าที่อยู่ลิงก์นี้คืออะไรตรงนี้ไม่งงเท่าไหร่นะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปถามว่าทำไมต้องใส่แบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีผู้สนใจลงทะเบียนซ้ำเข้ามานะครับระบบเมลนะครับจะวิ่งไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะแจ้งผู้สนใจว่าอีเมล account นี้นะครับได้เคยลงทะเบียนกับทางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากเขานะครับต้องการที่จะรับข้อมูลอีกก็ให้ติดต่อเราตรงนี้เราค่อยไปสร้างทีหลังนะครับโอเคนะครับพอเพื่อนๆใส่ลิงก์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใส่อีเมลของเรานะครับอีเมลนี้สำคัญมากนะครับให้ใส่อีเมลที่เราเข้าไปเช็คเป็นประจำนะครับใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับก็คืออีเมลของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตรงฟอร์มเนมนะครับฟอร์มเนมโชว์ตรงไหนนะครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับที่ผมจะพิมพ์คำว่า password.itpassword.com เมลตรงนี้นะครับจะโชว์ในส่วนตรงนี้ผมยกตัวอย่างพี่ท่านหนึ่งแล้วกันคือจะโชว์ในส่วนตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่เขียนคำว่าสุริยะอินทปัญญาเวลาเมลอะครับส่งไปให้ผู้สนใจอะครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเมลเนี้ยส่งมาจากเรานะส่งมาจากชื่อนี้นะส่งมาจากคนชื่อนี้นะพอมองภาพออกไหมครับแบบนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับใส่ไปเลยใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยก็ได้ครับหรือใส่ชื่อจริงตามด้วยเว็บไซต์ของเราก็ได้แนะนำเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเวลาผู้สนใจจำส่วนมากจะเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะจำได้ง่ายนะครับถัดไปนะครับตรงนี้ให้เลือกออนนะครับถ้าเกิดระบบเมลเลือกออนไว้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรมาดูในช่องตรงสแปมนะครับช่องสแปมตรงนี้นะครับผมจะมีโค้ดข้างใต้วิดีโอนี้นะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดโค้ดไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับจากนั้นก็เปิดโค้ดขึ้นมานะครับโค้ดสแปมนี้โชว์ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างเมลให้ดูนะครับว่าโค้ดสแปมโชว์ตรงไหนโค้ดสแปมนะครับโชว์ตรงข้างล่างเนื้อหาอีเมลที่เราเขียนเห็นไหมครับเนื้อหาและบทความต่างๆนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อีเมลนะครับจะไม่ถูกส่งออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตคือเราใส่ไว้นะครับเพื่อที่ให้ผู้สนใจรู้ว่านะครับเราไม่ได้ทำสแปมที่เขาได้รับจดหมายนี้เพราะว่าเขาลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราไงพอมองภาพออกไหมครับในส่วนของโค้ดสแปมนะครับตรงนี้คือ copy มาใส่เลยครับแล้วก็ดูว่าเวลา copy มาแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่ไม่ได้เป็นของเพื่อนเพื่อนๆก็แก้ไขอย่างเช่นมันจะมีในส่วนของเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็ให้ใส่เว็บไซต์ของเพื่อนโดยการหาครับหาในโค้ดนี้อ่ะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ให้แก้ไขเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราหรือเป็นชื่อของเราก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆไม่อยากจะเอาคำที่ทางระบบจัดหาให้เพื่อนๆก็พิมพ์เอาเองก็ได้ครับอันนี้ได้ตามใจชอบเลยนะครับพอใส่โค้ดสแปมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เลื่อนลงมาครับตรงนี้นะครับเปิดออนไว้นะครับตรงนี้ก็ออนไว้นะครับตรงนี้ก็ออนไว้ตรงนี้
ติ๊กเลือกเป็นออฟนะครับในส่วนของการเซตค่าตรงนี้ให้เพื่อนๆทำตามไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่ทันขอให้หยุดวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วก็คลิกตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคพอมาถึงในส่วนของการเซตค่า HMTP server นะครับให้เลือกถ้าเกิดว่าระบบอะครับเลือกเป็นอย่างอื่นให้เราติ๊กเลือกที่ข้อแรกครับที่เขียนว่า HMTP server ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เราใส่ข้อมูลเป็น host name นะครับ port โปรโตคอลคืออะไรนะครับแล้วก็ username password ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสมัคร HMTP ของระบบ Manlyu กันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยผมจะแนบลิงก์ข้างใต้วิดีโอนี้อะครับให้เพื่อนๆคลิกเลยครับมันจะเขียนคำว่า manlyu.com อะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ครับที่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยทีนี้เราจะมาทำการสมัครตรงนี้ตามทันนะครับเราจะทำการสมัครนะครับสมัครยังไงนะครับโดยการใส่อีเมลของเพื่อนๆเองตรงนี้ผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้แนะนำให้เป็น Gmail นะครับก็คืออีเมลที่เราใช้เป็นประจำนั่นเองจากนั้นก็ใส่ password ครับเป็นตัวเลขอย่างน้อยนะครับ8ถึง13ตัวพอเรากรอกอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ด้วยครับจากนั้นก็กดปุ่มได้เลยนะครับตรงนี้ตามทันนะครับกดปุ่มได้เลยจากนั้นก็รอให้ระบบสมัครให้เราสักครู่นะครับพอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบ Manlyu นะครับเขาจะเด้งมาสู่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเราไม่ต้องเลือกนะครับเรากดที่ No Tank ตรงนี้นะครับกด no ไปเลยก็คือกดปิดนั่นเองอันดับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำตรงนี้ถ้าเกิดตามไม่ทันหยุดวิดีโอไว้นะครับพอได้หน้าตามเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะครับไปที่ setting ครับตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งครับเขาจะถามเราอีกครั้งนึงให้เราใส่รหัสผ่านเมื่อกี้จำได้ไหมครับเราสมัครเข้ามาเราใส่รหัสผ่านเราตั้งรหัสผ่านอะไรจำได้ไหมครับก็ให้ใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับโอเคพอถ้าเกิดว่าเราใส่รหัสผ่านถูกต้องนะครับเขาจะเด้งมาที่หน้านี้ตรงนี้ตามทันนะครับถ้าเกิดเราจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับคลิกสมัครใหม่อีกรอบโดยใช้อีเมลใหม่อีกแล้วก็จดรหัสผ่านไว้ให้ดีนะครับสำคัญมากนะครับจนกว่าจะได้หน้านี้ตรงนี้โอเคนะครับเข้าใจพอได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญให้เราเลื่อนลงมาครับสกอร์บาร์ลงมาจะเห็นลูกกุญแจอยู่นะครับให้คลิกปุ่มคำว่า add API key ตรงนี้ครับคลิก1ครั้งเขาก็จะมีออปชันให้เราขึ้นมาครับทีนี้เราจะไม่เอาครับตรงนี้เราจะไม่เอาเราจะ add key ใหม่ก็คือคลิกที่ตรง new API key ตรงนี้ครับคลิก new จากนั้นก็ตั้งชื่อครับให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษผมยกตัวอย่างแล้วกัน GDI mail นะครับแบบนี้นะครับส่วนการติ๊กตรงนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรครับติ๊กแค่ create ครับตรงนี้คลิก create API key ครับพ
พอเราคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้คีย์ตรงนี้นะครับทีนี้มันจะยังใช้การไม่ได้นะครับให้เราไปที่ Account ของเราก่อนเป็นรูปไอคอนคนนะครับตรงนี้คลิก1ครั้งครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับไปดูที่เมนูข้างบนครับจะเขียนคำว่า Username and Contact Info ตรงนี้อยู่นะครับให้คลิก1ครั้งครับเขาจะให้เรากำหนดรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็กำหนดที่อยู่ที่ติดต่อเราได้ครับ เราจะจำเป็นจะต้องมาใส่ชื่อนามสกุลอีเมลที่อยู่ของเราเบอร์โทรศัพท์ เลือกประเทศตรงนี้เราจะต้องมากรอกตรงนี้ทำตามไปเลยนะครับตรงนี้เขาให้เราเปลี่ยนรหัสตรงรหัสนี้นะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้หรือว่าใช้รหัสเดิมก็ได้นะครับพอเราจะเปลี่ยนนะครับก็ใส่รหัสแล้วก็กดเซฟแต่ในที่นี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือใช้รหัสที่สมัครมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาดูหัวข้อตรง first name นะครับก็ให้ใส่ชื่อของเพื่อนๆลงไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่ last name ครับที่อยู่อีเมลเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนก็เอาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอมพานีนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่โฟนนะครับถ้าเราอยู่ประเทศไทยเราใส่บวก66ตัด0ออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ครับที่อยู่นี้ใส่อะไรก็ได้ครับที่เป็นที่อยู่ของเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็เลือกประเทศครับเป็นประเทศไทยนะครับตรงนี้ไม่มีก็เว้นช่องไว้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ครับซิตี้ตรงนี้ก็ให้ใส่จังหวัดที่เราอยู่นะครับจากนั้นก็กดเซฟได้เลยเซฟตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งโอเคก็เป็นการเซฟเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขเราก็แก้ไขครับแล้วก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาดูในส่วนของ Account Activate Email ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กช่องที่2ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยครับผมหวังว่าการเซตค่าของ Account ตรงนี้เพื่อนๆจะตามทันนะครับก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเพื่อนๆนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ setting อีกรอบนึงที่เป็นรูปฟันเฟืองครับคลิก1ครั้งพอคลิกแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นคำว่า host ตามด้วย smtp.manlyu.app.comตรงนี้นะครับให้เรา copy มันจะมีปุ่มอะครับตรงนี้ให้เรา copy ไว้นะครับ copy แล้วกลับไปที่ระบบเมลของเราครับกลับไปที่ระบบเมลของเรานะครับเราเอาตรงที่เรา copy เมื่อกี้อะครับมาใส่ในช่อง HTTP host name ครับตรงนี้ตามทันนะครับส่วน HTTP port ตรงนี้นะครับให้ใส่465นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับตามทันนะแล้วก็ข้อต่อไปนะครับ HTTP โปรโตคอลตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น HHL คือช่องแรกครับติ๊กให้ติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นข้อต่อไปก็ให้ติ๊ก on นะครับทีนี้เขาจะให้เราใส่ username และ password นะครับกลับไปที่ manlyu อีกรอบนึงนะครับเห็น username ไหมครับก็คืออีเมลของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรา copy เลยครับ copy 1ครั้งนะครับแล้วก็มาวางในช่อง username นะครับแบบนี้
แล้วก็ข้อต่อไปคือ password password คืออะไรก็คือคีย์นั่นเองที่เราสร้างเมื่อกี้ครับให้เรามาที่ระบบ ManLive อีกรอบนึงนะครับมา copy ตรง key ที่เราได้ตั้งชื่อว่า GDI email ตรงนี้นะครับให้ copy เลยครับคัดลอกนะครับแล้วก็มาใส่ในส่วนของ password ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องเซตค่าให้ถูกต้องถ้าเกิดเซตค่าไม่ถูกต้องอีเมลจะไม่คืออีเมลจะส่งไม่ออกนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเซฟนะครับสกอร์บาร์ขึ้นไปนะครับเซฟเซตติ้งตรงนี้นะครับ1ครั้งพอเราเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้สกอร์บาร์ลงมามาหัวข้อเมื่อกี้ครับเราจะทำการเทสอีเมลกันว่าอีเมลของเราเนี่ยมันเซตค่าถูกต้องหรือเปล่านะครับคลิกปุ่มเทสอีเมลเซตติ้งตรงนี้ครับ1ครั้งจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่อีเมลที่ต้องการเทสนะครับตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างผมจะเทสอีเมลคือเราจะเทสอีเมลไปที่อีเมลไหนก็ใส่อีเมลนั้นนะครับจากนั้นก็กด send test email ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าระบบโชว์แบบนี้นะครับก็แสดงว่าอีเมลของเราส่งออกนะครับก็คือเราเซตค่าถูกต้องนั่นเองสิ่งสำคัญที่เราจะตรวจสอบได้คือไปที่อีเมลของเราคือผมใช้อีเมลนี้ในการเทสใช่ไหมเราก็ไปที่อีเมลของเราครับแล้วไปที่กล่องข้อความครับเห็นไหมครับอีเมลจะถูกส่งมา1ฉบับที่เขียนว่าเทสอีเมลครับตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยเทสปลั๊กอินอยู่นะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อจากชื่อผู้ส่งนะครับที่เราเซตค่าไว้ตอนต้นตอนที่เราใส่ชื่อครับว่าอีเมลมาจากใครโอเคไหมในส่วนตรงนี้ก็คือเราเซตค่าถูกต้องอีเมลส่งออกละโอเคจากนั้นก็ปิดโค้ดไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับค่อยๆนะครับค่อยๆเลื่อนลงมาทีละหัวข้อเลยในส่วนตรงนี้ก็ค่า default ของเขาอ่ะดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเซตค่าอะไรนะครับมาดูตรงช่องตรงนี้ครับให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับให้ตรงกันนะครับให้ใส่คำว่าขอบคุณสำหรับการติดตามก็ใส่ชื่อของเพื่อนๆนะครับส่วนตรงนี้ก็ให้ใส่คำว่าลงทะเบียนเดี๋ยวนี้คลิกเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ก็ได้หรือจะใส่ตามผมไปเลยก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ค่า default ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดตามไม่ทันนะครับหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับตรงนี้ใส่คำว่าอ่านต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปช้าๆแล้วกันนะครับโอเคผมหวังว่าเพื่อนๆจะทำตามผมทันแล้วก็ทำเสร็จมาถึงขั้นตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับหัวข้อนี้เราจะมาตั้งค่าหัวข้อนี้สำคัญมากนะครับปกติแล้วนะครับค่า default เขาจะเลือกมาที่ word page con ตรงนี้นะครับเราไม่เลือกนะครับเราเลือกเป็น server con job ตรงนี้นะครับให้ติ๊ก1ครั้งครับตรงนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญยังไงให้เรานะครับเลือกตรง server con job แล้วทำการ copy จากตัว w นะครับตัวนี้เลยตัว w ตรงนี้ตรงนี้นะครับ copy แล้วส่งมาให้ผมเพื่อนๆจะส่งมาทางอีเมลก็ได้ส่งมาช่อง Facebook Chat ก็ได้หรือว่าส่งมาที่ LINE ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ส่งนะครับแล้วก็ไม่ทำการเซตค่าตรงนี้คือเอาง่ายคือเพื่อนๆไม่ได้ส่งมาให้ผมอะครับอีเมลจะส่งออกไปไม่เป็นเวลามันจะสเปะสปะไปหมดคือตรงเนี้ยเราจะกำหนดเวลาในการส่งกันซึ่งเราจะส่งผ่าน VPS คุณภาพสูงนะครับ
เอาเป็นว่าเพื่อนๆอย่าลืมก๊อปส่งมาให้ผมนะตรงนี้อ่ะสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับค่า default เขาตั้งมาให้ก็ดีอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ไปกดเซฟอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับสำคัญมากให้เลือกเป็น server con job นะครับแล้วก็ copy ตรงนี้ครับที่เป็นแถบเทาๆอะครับส่งมาให้ผมตรงนี้อย่าลืมนะครับย้ำจากนั้นก็สกอร์บาร์ขึ้นไปครับกด save setting ตรงนี้นะครับ1ครั้งโอเคผมก็ดีใจด้วยนะครับว่าในส่วนของ general หรือตั้งค่าทั่วไปเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการ test email ก็ผ่านแล้วด้วยนะครับจากนั้นนะครับไปที่ subscriber ตรงนี้ครับคลิก1ครั้งครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับใส่ตัวหนังสือหรือข้อความนะครับให้เหมือนผมเลยอย่างเช่นผมใส่ช่องที่1เนี่ยผมจะใส่คำว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลนะครับช่องที่2ผมจะใส่คำว่าตรวจสอบการรับข่าวสารนะครับให้เพื่อนๆใส่ตามผมไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้คลิก yes ให้หมดเลยนะครับ yes 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 ให้หมดเลยตรงนี้มีอยู่4หัวข้อนะครับก็คือติ๊ก yes ให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็สกอร์บาร์ลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้ให้คลิก no นะครับแล้วเพื่อนๆก็ copy ลิงก์เมื่อกี้อะครับที่ผมได้ให้เพื่อนๆก๊อปไว้ก็คือลิงก์ตรงนี้ตรงนี้จะต้องเป็นชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับแล้วตามด้วยอีเมลขีดโนนะครับให้ทำตามผมไปได้เลยตรงนี้จะต้องเป็นชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับws นะครับแล้วก็ขีด no นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ copy ไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทวนนะครับเลือก no ใส่ลิงก์เว็บไซต์ของเพื่อนๆเองตามด้วยอีเมลขีด no แบบนี้นะครับในส่วนของการ redirect นะครับให้เลือกเป็น custom url นะครับก็ให้ใส่อีเมล no เหมือนช่องแรกนะครับเหมือนช่องที่เราใส่เมื่อกี้จากนั้นก็สกอร์บาร์ลงมานะครับค่อยๆตามไปนะครับตรงเมสเสจตรงนี้นะครับให้เขียนคำว่าคุณอยู่ในรายชื่อลงทะเบียนรับข่าวสารจากเพื่อนๆชื่ออะไรนะครับก็ให้ใส่ชื่อเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใส่คำว่าเรียบร้อยแล้วครับค่ะต่อข้างหลังแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้ใส่คำว่าดูอีเมลออนไลน์ซึ่งใส่คำว่าช่องถัดมานะครับแบบนี้ตรงนี้ตามทันนะครับแล้วตรงนี้ก็คลิกใช่ครับคลิก yes ครับให้เพื่อนๆทำตามเลยนะครับก็สกอร์บาร์ลงมาเรื่อยๆนะครับคลิกใช่คลิก yes confirm email address นะครับตรงนี้แล้วก็ให้เราเลือกอันที่2นะครับหัวข้อนี้ให้เราเลือกอันที่2นะครับแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้นะครับให้ใส่คำว่าคลิกที่นี่เพื่อยืนยันการรับข้อมูลจากเพื่อนๆชื่ออะไรก็ให้ใส่ชื่อเพื่อนๆลงไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น yes นะครับตามทันนะครับตามทันนะโอเคเดี๋ยวจะไปช้าๆนะครับแล้วก็สกอร์บาร์ลงมานะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นอันที่2นะครับเลือกเป็นอันที่2นะครับและตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่คำว่า00ใส่00นะครับแล้วช่องสุดท้ายนะครับให้ใส่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม
เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ URL นะครับแนบให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอให้เห็นชัดๆนะครับตรงนี้จะต้องเป็นชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆอีกเช่นเดียวกันนะครับชื่อนะครับตามด้วยดอทนะครับ WS ชื่อนี้คือชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็คือเอามาใส่ตรงนี้ตรงบรรทัดสุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับเว็บไซต์ของเพื่อนชื่อว่าอะไรนะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปในส่วนของการทำลิงก์ตรงที่เป็นสแลชนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงอีกโอเคตามทันเนาะจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงนี้ก็คลิกเป็นไม่นะครับตรงนี้ก็ให้ใส่คำว่ายกเลิกรับข่าวสารจากเพื่อนๆชื่ออะไรก็ให้ใส่ชื่อเพื่อนๆนะครับช่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็สกอร์บาร์ลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปช้าๆนะครับตรงนี้เลือก on ตรงนี้เลือก no จริงๆแล้วค่า default เขาจะเลือกมาให้อยู่แล้วครับทำคือเอาให้เหมือนผมเลยนะครับแบบนี้โอเคเป็นอันว่าเสร็จในส่วนของการตั้งค่า Subscriber ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปช้าๆนะครับเอาให้เหมือนผมเลยนะครับพอเพื่อนแก้ไขเสร็จเหมือนผมแล้วนะครับอย่าลืมกดเซฟทุกครั้งนะครับกดเซฟทุกครั้งเดี๋ยวเวลาเราไม่เซฟเราไปหน้าอื่นเราก็ต้องกลับมาตั้งค่าใหม่ครับเพราะมันไม่เซฟให้เราแล้วจากนั้นนะครับไปที่เมนู Company Profile ครับตรงนี้ครับคลิกเลยครับ1ครั้งCompany address นะครับก็ให้ใส่ที่อยู่ของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับตำบลอะไรประเทศไหนนะครับก็ใส่ไปเลยตรงนี้น่าจะไม่ยากนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนเบอร์อะไรนะครับก็ใส่ตรงนี้ส่วนโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อนๆมีอะไรบ้างล่ะ Facebook ถูกต้องไหม Twitter มีไหมบางคนก็ไม่มีนะครับมีอะไรอีก Pinterest LinkedIn ส่วนผมมี Facebook อย่างเดียวนะครับในส่วนของตรงนี้หรือ Google Plus นะครับถามว่าลิงก์ Facebook URL เอามาจากไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่ Facebook ของเพื่อนๆเองอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเข้าไปที่ Facebook ลิงก์ Facebook นะครับก็คือURL ข้างบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับให้เรา copy นะครับแล้วทำการเอามาใส่ตรงนี้นะครับก็คือลบของเดิมออกนะครับก็ใส่ไปก็เป็นอันว่าเสร็จการตั้งค่า company profile นะครับเสร็จเวลาเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเซฟทุกครั้งนะครับกดเซฟด้วยนะครับจากนั้นก็ไปที่โซเชียลมีเดียครับตรงนี้ให้เราติ๊กเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างในส่วนตรงนี้ผมจะเอา Facebook นะครับก็คลิกคำว่า yes นะครับจะอะไรบ้างนะครับก็คลิกใช่ๆนะครับถ้าไม่เอาก็คลิก no แค่นี้เองครับแล้วก็คลิก save มันจะมีเยอะมากเลยนะครับโซเชียลมีเดียของเราแต่จริงๆนะครับหลักๆแล้วเราใช้แค่ Facebook Google Plus ที่เราใช้กันอยู่นะครับอันอื่นเราก็ไม่ได้ใช้กดเซฟด้วยนะครับแค่นี้ครับการตั้งค่า General ในส่วนของเมนูสุดท้ายคือ Config Generation มีแค่นี้ครับก็คือ GeneralSubscriber
Company Profile Social Media ส่วน3เมนูนี้เราไม่ยุ่งเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขในวิดีโอต่อไปนะครับพอเราแก้ไขในส่วนของ Config ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาแก้ไขในส่วนของ Custom Field ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับที่เขียนว่า Custom Field คลิก1ครั้งครับ Custom Field คืออะไรนะครับคือช่องให้คนกรอกข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือช่องให้ผู้สนใจลงทะเบียนนะครับเนี่ยจะมีอยู่3ช่องเขาเรียกว่า Custom Field คือช่องตรงนี้นะครับที่เราจะต้องทำการเซตอัพในส่วนของตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทำตามผมไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะได้แบบนี้เวลาคลิกเข้ามาแล้วอาจจะเหมือนกันเลยนะครับอันดับแรกมาที่อีเมลครับเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้มันจะมีคำว่า edit ขึ้นมานะครับคลิก1ครั้งครับ title นะครับตรงนี้ให้เราใส่เป็นภาษาไทยนะครับแนะนำเป็นภาษาไทยเลยนะครับไม่แนะนำเป็นภาษาอังกฤษจะโชว์ตรงไหนจะโชว์ตรงนี้ครับที่เขียนว่าอีเมล gmail จะดีที่สุดตรงนี้ผมใส่อาจจะใส่ผิดไปครับอีเมล Gmail จะดีที่สุดเพื่อนๆก็ใส่อะไรลงไปก็ได้ครับเช่นใส่อีเมลของคุณยกตัวอย่างนะครับใส่อีเมลแบบนี้นะครับแล้วก็ description ตรงนี้ก็ให้ใส่อีเมลของคุณแบบนี้ครับเอาเหมือนกันก๊อปเลยนะครับแล้วก็ช่องที่3ก็ให้ใส่แบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ให้เราเลือกเป็นอีเมลนะครับให้เลือกเป็นอีเมล error message นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดผู้สนใจนะครับเขากรอกข้อมูลทั้ง3ช่องนี้ผิดมันจะขึ้นข้อความอะไรแจ้งเตือนเขานะครับให้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างตัวที่ผมเซตค่าไว้แล้วนะครับก็สักครู่หนึ่งนะครับเอาตัวอย่างของการเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้เพื่อนๆนะครับดูตัวอย่างตรงนี้เลยตรงช่องแรกก็ให้ใส่อีเมล Gmail จะดีที่สุดเหมือนผมก็ได้แล้วก็ช่องที่2ก็เขียนคำว่าแนะนำ Gmail คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะครับช่องที่3ก็ให้ใส่อีเมล Gmail จะดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นอีเมลนะครับส่วนข้อความแจ้งเตือนนะครับสำหรับผู้สนใจที่เขาลงทะเบียนแบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับจะให้แจ้งข้อความว่ายังไงก็ใส่แบบนี้ก็ได้ครับกรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้องนะครับนะค่ะอะไรประมาณนี้พร้อมเพื่อนเซตค่าตามนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เซฟคัสตอมฟิลอย่าลืมกดเซฟทุกครั้งนะครับเซฟเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับในช่องเนมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเซฟตรงนี้ก่อนในช่องชื่อนะครับชื่อตรงนี้คือ name ตรงนี้ครับก็มา edit ก็คือแก้ไขเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเราจะต้องทำการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันสำหรับช่องที่ทำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับช่องที่ทำแล้วเหมือนเดิมครับใส่ชื่อภาษาไทยกรุณากรอกชื่อของคุณใส่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็กรุณากรอกชื่อแนะนำให้เป็นภาษาไทยนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องเลือกนะครับส่วนตรงข้อความที่เขาใส่ไม่ถูกต้องนะครับก็ให้พิมพ์เลยครับคุณใส่ชื่อไม่ถูกต้องกรุณาใส่ใหม่อีกรอบนะครับอะไรประมาณนี้
ส่วนช่องเมลลิ่งลิสต์ตรงนี้ครับเพื่อนๆจะยังไม่มีนะครับตรงนี้จะยังไม่มีนะครับเหมือนตรงนี้จะมีแค่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้กลับมาแก้ไขในส่วนตรงนี้อีกรอบนึงคิดว่าตรงนี้ตามทันไหมครับพอเราใส่แบบนี้เสร็จแล้วนะครับชื่อภาษาไทยกรุณากรอกชื่อของคุณกรุณากรอกชื่อแนะนำให้เป็นภาษาไทยนะครับสกอร์บาร์ลงมาใส่ข้อความเมสเสจเพื่อนๆ นะครับก็กดเซฟคัสตอมฟิลตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้ผมจะไม่เซฟแล้วนะครับพอกดเซฟนะครับเขาจะวิ่งมาที่หน้าเมื่อกี้เลยนะครับก็คือหน้านี้โอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาเบอร์โทรด้วยถูกต้องไหมคือเราจะให้มีช่องเบอร์โทรอีกช่องหนึ่งนะครับเราจะเก็บเบอร์โทรของผู้สนใจด้วยเผื่อที่เราจะได้โทรไปสอบถามเผื่อที่เราจะได้โทรให้เขาเข้าห้องประชุมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับสำคัญมากนะครับเราจะต้องเก็บเบอร์ด้วยเก็บเบอร์เก็บทำยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแอดนิวขึ้นมาใหม่มันจะมีแค่นี้ถูกต้องไหมทีนี้เพื่อนๆจะต้องทำการแอดนิวเห็นไหมครับตรงนี้แอดนิวฟิลขึ้นมาอีกช่องนึงนะครับคลิกเลยครับแอดนิวตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆ นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันที่ผมได้เซตค่าไว้แล้วนะครับผมใส่คำว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ใส่เหมือนผมเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ติ๊กคำว่าYes นะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันจะแตกต่างกันแล้วนะครับระหว่างการใส่อีเมลชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็คลิก Yes นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับ Message Error ก็คือว่าถ้าเกิดเขาใส่เบอร์ไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีข้อความอะไรแจ้งเขาก็เหมือนเมื่อกี้ครับก็ให้ใส่ไปเลยอย่างเช่นคุณกรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องกรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็แท็กฟิลนะครับให้เลือกเอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกมีช้อยให้เราเลือกให้เราเลือกแท็กฟิลตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะยังไม่มีอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนในวิดีโอเพราะว่าเรายังไม่เซตค่าอีกฟังก์ชันนึงนะครับเพื่อนๆจะยังไม่มีเอาเป็นว่าเลือกตรงแท็กฟิลใส่ข้อความ error message นะครับ tick yes ตรงนี้เลือกเป็น not นะครับใส่เบอร์โทรแล้วก็แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้แค่ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็กด save custom field อีกรอบหนึ่งพอกด save นะครับเขาจะเด้งมาที่หน้านี้เหมือนเดิมเพื่อนๆก็จะได้หน้านี้เหมือนเดิมครับมีอีเมลชื่อเบอร์โทรเพิ่มขึ้นมาอันดับต่อไปที่เพื่อนๆจะต้องทำนะครับไปที่เมนูที่เขียนว่า mailing list ก็คืออยู่ในหัวข้อใหญ่คือ rapid mailer ตรงนี้นะครับจะมีช้อยให้เราเลือกที่เขียนว่า mailing list คลิก1ครั้งครับคลิก1ครั้งเลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราจะมาสร้างแคมเปญผมเรียกเป็นแคมเปญดีกว่าอย่างเช่นเราจะเก็บลิสต์นี้นะครับเกี่ยวกับอะไรผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับอย่างเช่นหน้าเว็บไซต์นี้นะครับผมเก็บข้อมูลของผู้สนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ก็คือให้ข้อมูลธุรกิจนะครับผมจะใส่คำว่ารายชื่อผู้สนใจแล้วกันเอางี้ให้เพื่อนๆนะครับแอดนิวขึ้นมานะครับแล้วตั้งชื่อตรงนี้นะครับชื่อว่ารายชื่อผู้สนใจแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจเหมือนกันอ
โอเคพอตั้งชื่อเสร็จนะครับตรงนี้ก็ tick yes นะครับตรงนี้ก็ไม่นะครับตามทันนะครับตรงนี้ให้ใส่อีเมลของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆใช้อีเมลอะไรนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับหน้า thank you page เอาละหน้า thank you page จะเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้ผมอธิบายแบบนี้นะครับว่าหน้า thank you page เป็นแบบไหนสมมติผู้สนใจนะครับเขากรอกชื่ออีเมลและเบอร์โทรจากนั้นเขาคลิกปุ่มถูกต้องไหมจะให้วิ่งไปที่หน้าไหนไอ้ตรงนี้นะครับผมได้สอนไปแล้วในวิดีโอที่แล้วที่ผมบอกว่าเราจะสร้างหน้าขอบคุณนะครับเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหน้าขอบคุณแล้วกันเป็นแบบนี้ครับหน้าขอบคุณสมมติอย่างที่บอกไปนะครับเขาทำการใส่ชื่ออีเมลและเบอร์โทรคลิกปุ่มจะวิ่งเข้าสู่หน้านี้หน้านี้คืออะไรก็คือว่าเราบอกให้เขาอะครับเข้าไปเช็คที่อีเมลเพื่อยืนยันการรับข้อมูลข่าวสารจากเราเขาเรียกว่าหน้า thank you page ตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับก็ไม่น่าจะสร้างยากครับเพราะว่าเราได้สร้างไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำตามผมไปได้เลยครับให้ใส่ URL เอาแบบนี้แล้วกันตรงนี้ให้ใส่ชื่อของเพื่อนๆนะครับคือชื่อเว็บไซต์นั่นเองที่เราจดมานะครับแบบนี้นะครับให้ใส่ตรงนี้นะครับลิงก์ที่เราเปลี่ยนนะครับมันจะมีอยู่3ลิงก์ให้เพื่อนๆจดไว้นะครับสำคัญมากนะครับเราจะได้รู้ว่าหน้าไหนเป็นยังไงนะครับมีอีเมล no confirm แล้วก็ thank you แบบนี้ครับจดลิงก์ตรงท้ายนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเราตั้งแต่เซตข้างแรกเราใส่ลิงก์อะไรไปบ้างนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเวลาเราทดสอบระบบเพื่อนๆจะเห็นภาพเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆลงไปครับแบบนี้นะครับแล้วช่องต่อไปนะครับให้มาเลือกที่ yes ครับช่องนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้เห็นภาพเลยนะครับถ้าเกิดว่าผู้สนใจนะครับเขาเคยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับเราจะแจ้งเตือนไปที่หน้าไหนงงไหมผมก็งงเหมือนกันเอางี้สมมติว่าผู้สนใจมาลงทะเบียนชื่ออีเมลภาษาไทยเบอร์โทรแล้วก็คลิกปุ่มแล้วทีนี้นะครับเขาต้องการมาเรียนรู้ใหม่แล้วเขาใช้อีเมลเดิมนะครับในการลงทะเบียนคือก่อนหน้านั้นเขาใช้อีเมลที่เขาใช้ประจำอะครับลงทะเบียนแล้วเขาก็ใช้อีเมลเดิมอีกในการลงทะเบียนคือมันจะซ้ำกันนะครับจะให้แจ้งเป็นยังไงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกันเนี่ยคือหน้านี้ครับก็คือว่าอีเมล account นี้ได้เคยลงทะเบียนกับทางระบบไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเคยครั้งหนึ่งอะครับเขาเคยมาลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราตรงนี้มองเห็นภาพยังครับเห็นแล้วเนาะโอเคกลับไปที่ระบบเมลครับก็เพื่อนๆก็ใส่ลิงก์ได้เลยแบบนี้ตรงนี้จะต้องเป็นชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับที่จดจาก GDI ตามด้วย .ws/email no แค่นี้เองครับตรงนี้ตามทันนะครับใส่ตั้งชื่อแคมเปญนี้ชื่อว่าอะไรใส่เหมือนผมไปเลยนะครับ
รายชื่อผู้สนใจนะครับเลือกเป็น yes นะครับเลือกเป็น no นะครับใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่หน้า thank you page คือหน้าขอบคุณนั่นเองแล้วก็เลือก yes นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ URL นะครับที่เขาลงทะเบียนซ้ำครับอย่างที่บอกไปจากนั้นก็กด save mailing list ตรงนี้1ครั้งครับเห็นไหมครับเราก็จะมีลิสต์รายชื่อแคมเปญรายชื่อผู้สนใจขึ้นมาทีนี้มันยังไม่เสร็จอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่ Custom Field อีกรอบนึงนะครับกลับมาที่เมนู Custom Field อีกรอบนึงนะครับตรงนี้คลิก1ครั้งครับแล้วก็ไปที่ชื่อมาที่เราเขียนเป็นชื่อภาษาไทยอะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับชื่อภาษาไทยนะครับให้คลิก edit อีกรอบนึงนะครับคลิกเลยครับแล้วก็สกอร์บาร์ลงมานะครับตรงนี้ตรงที่เขียนเขาว่า display นะครับปกติแล้วทุกขั้นเนี่ยมันจะติ๊กช่องแรกถูกต้องไหมให้เรามาติ๊กช่องที่2นะครับแล้วเลือกคำว่ารายชื่อผู้สนใจโอเคไหมครับติ๊กเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้ตามทันนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็กด Save Custom Field นะครับแล้วก็จะได้หน้าเหมือนเมื่อกี้คือกด Save ปั๊บเขาจะเด้งมาสู่หน้าแบบนี้ตรงนี้จะขึ้นลิสต์ขึ้นมาที่เขียนว่ารายชื่อผู้สนใจตอนแรกมันไม่มีไงเพราะว่าเราไม่ได้เลือกลิสต์ว่าเราจะเก็บลิสต์ตรงนี้ไว้ในแคมเปญไหนตรงนี้ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับแรกๆจะสับสนมากเลยโอเคเนาะแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันครับเข้ามาแก้ไข edit เหมือนเดิมนะครับแล้วเลือกลิสต์ด้วยนะครับตรงนี้เมื่อสักครู่เราได้แก้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้เราปกติช่องลิสต์เพย์มันจะเลือกช่องแรกถูกต้องไหมแล้วให้เราติ๊กที่ช่องนี้แล้วเลือกลิสต์รายชื่อผู้สนใจนะครับแล้วกด save custom field กด save มันก็จะเด้งเข้ามาหน้าเมื่อกี้ครับคือหน้านี้เราก็จะได้ลิสต์รายตรงนี้ก็จะเขียนว่าลิสต์รายชื่อผู้สนใจมองภาพออกไหมครับส่วนอีเมลนะครับก็จะเป็นอโอเคไหมในส่วนตรงนี้เกือบเสร็จแล้วครับพอเราแก้ไขในส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆ นะครับไปที่ mailing list อีกรอบนึงนะครับคลิกไปที่ mailing list อีกรอบนึงนะครับแล้วไปที่ edit ตรงนี้เลยนะครับอีกรอบนึงคลิกเลยครับตรงนี้เราเซตค่าชื่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะโชว์ให้เราตรงที่ custom field อะครับตรงนี้ครับตอนที่เราสร้างตอนแรกมันจะไม่มีให้เราเลือกจะขึ้นตัวสีแดงถูกต้องไหมทีนี้เวลาเราคลิกมาอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะโชว์เบอร์โทรศัพท์ตามทันนะครับให้เรามาติ๊กเลือกเบอร์โทรศัพท์กรุ๊ปตรงนี้เราก็ไม่ต้องเลือกนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะยังไม่มีนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งกรุ๊ปโอเคไหมนะครับให้เรามาที่custom field แล้วเลือกเบอร์โทรนะครับเพิ่มเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ตอนแรกเพื่อนๆใส่อีเมลไปแล้วใส่หน้า thank you page ไปแล้วจำได้ไหมครับจำได้เนาะแล้วก็ตรงนี้เราคลิก yes ตรงนี้เราก็ใส่อีเมล confirm ตรงนี้ไม่งงนะครับทีนี้มันจะมีทีเด็ดก็คือว่ามันจะเพิ่มฟังก์ชันให้เรา
ฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า automation นะครับตรงนี้เป็นตารางให้เราตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกอะครับตารางตรงนี้จะยังไม่เห็นอย่างที่บอกไปว่าต้องมา mailing list อีกรอบหนึ่งนะครับให้เรานะครับมาเลือกที่เขียนว่า subscriber to list เนี่ยอันล่างสุดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ให้เลือกเป็นรายชื่อผู้สนใจนะครับจะมีให้เราเลือกอยู่จากนั้นก็กดคำว่า save ตรงนี้ด้วยนะครับกด save 1ครั้งนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งพอกด save เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ save ตรงนี้อีกรอบหนึ่งทันไหมครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะยากถ้าเกิดตามไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้นะครับและดูทำความเข้าใจใหม่เพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นการเซตค่าครั้งแรกนะครับมันอาจจะยุ่งยากหน่อยนิดนึงไม่นิดอะครับอาจจะเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเราเซตค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วการทำงานต่อไปก็สบายแล้วครับเราก็ไม่ได้มายุ่งในส่วนตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับตามทันอย่าลืมเซฟด้วยนะครับแล้วก็มีการเซตค่าตรงไหนอีกบ้างนะครับก็ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปที่สำคัญมากๆนะครับโอเคผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าใจนะครับบางคนอาจจะมึนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเลยนะครับให้ทำการติดต่อกับที่ปรึกษาของเพื่อนๆเองหรือข้างบนวิดีโอนี้นะครับจะมีเมนูหนึ่งที่เขียนว่าขอความช่วยเหลือนะครับก็คลิกเข้าไปว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันในวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ